ของจริงอยู่นี่กดไปครับผมมาขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทพมรณะชีวิตในรันกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดสุ่มหาตัวละครระดับ UR ที่จะมาในวันที่19ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นวันที่19พอดีตัวนี้ครับผมซุนซุยตัวซุนซุยก็จะอยู่เตาดำแล้วเขาจะเป็นสายแทงค์นะครับชนะทางตัวละครสายแอทแทคฟูลลี่แอทแทคฟื้นฟูพลังชีวิตสกิลเขามีอะไรบ้างสกิลคอมโบใบมีดคู่โจมตีสร้างดาเมจใส่ศัตรูเดี่ยวสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่เป้าหมายเท่ากับ 5% ของSP สูงสุดดาเมจสูงสุดของค่า SP สูงสุดเท่ากับ 100% ของ Attack ของเคียวราคุซุนซุยลด Attack ของเป้าหมายโจมตี 15% ต่อเนื่อง2เทิร์นดูท่าไม่ตายครับบูโซโกมะสร้างดาเมจศัตรู3ตัวแบบซุ่มและสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่เป้าหมายโจมตีเท่ากับ 8% ของค่า SP สูงสุดดาเมจสูงสุดของค่า SP สูงสุดเท่ากับ 160% ของ Attack เคียวราคุซุนซุยเคียวราคุซุนซุยได้รับเกมกับดัก1ชั้นเพิ่มทัพได้สูงสุด2ชั้นต่อเนื่อง2รอบหลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากและจะได้รับเกมกับดัก2ชั้นผลของเกมกับดักนะครับเมื่อเคียวราคุซุนซุยถูกฟูลลี่แอทแทคทำให้ผู้โจมตีได้รับดาเมจจำนวนเท่ากับเคียวราคุซุนซุยทุกครั้งที่ถูกฟูลลี่แอทแทค1ครั้งลดเกมกับดัก1ชั้นพาสซีฟทั่วไปเนี่ยก็จะเพิ่ม SP ส่วนพาสซีฟหลักเกมสำหรับเด็กเพิ่มอัตราลดดาเมจของตัวเองโจมตีทั่วไปและสกิลชำนาญของเคียวราคุซุนซุยจะฟื้นฟู SP ของตัวเองเท่ากับ 5% ของ SP สูงสุดบวก 25% ของ SP ที่สูญเสียไปทุกครั้งถูกโจมตีทั่วไปและสกิลชำนาญจะได้รับมองทะลุ1ชั้นลดดาเมจการโจมตีทั่วไปและสกิลชำนาญที่ได้รับเพิ่มทัพได้สูงสุด6ชั้นต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้ผลของมองทะลุนะครับแต่ละชั้นจะลดดาเมจโจมตีทั่วไปและสกิลชำนาญที่ได้รับ 7% พาสซีฟเอื้ออำนวยให้ตัวละครเขาอย่างเดียวนะครับเมื่อเห็นสกิลแบบนี้แล้วนะครับสกิลเข้าไปเฉพาะทางมากๆก็อาจจะไม่มีทีมอะไรเล่นมากมายหรือไม่ใช่ทีมที่เพื่อนๆ เล่นแต่ถือว่าตัวละครเคียวราคุซุนซุยนะครับยังไงเราก็จำเป็นต้องเปิดเพราะว่ามันจะมีผลในอนาคตนะครับกับการที่เราไปเล่นยามาโมโตะซันเงซึยามาโมโตะเกนริวไซเพราะว่าคุณปู่ยามาโมโตะเกนริวไซนี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มดาเมจให้สุดหรือดาเมจฟรีจากการพันธนาการเราก็ควรจะต้องมีเคียวราคุซุนซุยด้วยอย่างน้อยๆก็มีตัวติดไว้เล่นไม่เล่นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ถึงแม้ว่าเห็นสกิลเขาไม่ดีนะเซิร์ฟนอกคนส่วนใหญ่ก็หยิบจับมาเล่นแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวละครหลักแต่เขาเอาเป็นตัวละครเสริมกันนะและการมาของเคียวราคุซุนซุยนี้นะครับเขามีกิจกรรมนี้มาด้วยโบนัสสะสมการใช้หยกวิญญาณถ้าเราใช้หยกวิญญาณถึง 1,000 ก็จะคืนหยกวิญญาณให้เรา300เราใช้หยกวิญญาณ 2,000 ก็จะคืนให้300ถ้าเราใช้หยกวิญญาณ 4,000 ก็จะคืนให้600ถ้า 6,000 ก็คืน600ต่อทุกๆ 2,000 เนี่ยเขาจะคืนให้600นะครับจนไปถึงการใช้หยกวิญญาณ 60,000 ซึ่งถ้าเราใช้หยกวิญญาณถึง 60,000 ก็จะได้รับหยกวิญญาณคืนมา 18,000 นะครับผมถ้ามีกิจกรรมแบบนี้เราก็เตรียมไว้แค่ 8,406 วิญญาณก็เพียงพอก็สามารถเปิดตัวละครให้ได้สุดๆได้แล้วนะหรือจะเป็นพวกตัวละคร UR ตัวละครอื่นๆถ้าเขามีกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราได้ซุนซุยมาแล้วเราทำการอัปเกรดดาวถึงตามที่เขากำหนด5ดาวก็จะได้รับอาวุธเฉพาะของซุนซุยด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีฮีโร่นะครับฉะนั้นผมก็ต้องไปทำการเปิดซุ่มหรืออัญเชิญจำกัดเวลาก่อนนะครับเคียวราคุซุนซุยการเปิดสุ่มของผมนะครับจริงๆก็อยากจะใช้หยกแหละแต่ผมมีโทเค็นดองไว้ผมก็เลยจำเป็นต้องใช้โทเค็นก่อนนะครับหยกผมก็อาจจะไม่เสียถ้าเราจะเปิดแบบให้ได้ตัวถ้าเป็นเซิร์ฟนอกจากที่ลองมานะเราต้องเปิด50ครั้งเพราะทุกๆการที่เราเปิด10ครั้งเราก็จะได้รับเศษตัวละครระดับ UR 5เศษนะครับทุกๆ10ครั้งเนี่ยได้รับ5เศษอ่ะจัดไปเลยครับ ครั้งนึงก่อนโอเคอุ้ยโอเคของจริงอยู่นี่กดไปครับผมมาหนิ่งเลยครับอูลูลูลูเคียครับเออได้สักทีนะฮะโครซูจิเนมุไม่ได้ตั้งนานคือผมเล่นมาผมยังเปิดไม่ได้เลยตัวละคร SR ตัวนี้แล้วก็เศษเคียวราคุนะฮะ5เศษเปิดต่อครับไม่มี SR เลยนะชื่อไม่ขึ้นนะฮะได้มาอีก5เศษซูเฮอีก1ตัวและเทสไซอีก1เศษไม่ใช่1ตัวนะเพราะว่าผมมีชิปเยอะอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้อัปเกรดดาวของตัวละครเลยนะครับและเราก็กดต่อรอบที่3บึ้งเอ็ดนาไม่โผล่เลยเหรอชึบ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 หูริวนะครับได้มา30ชิปเศษแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนิ่งมากหูริวอีกแล้ว แปลงเป็นเศษไปเกี่ยวละกูอีก5เศษแล้วอีกครั้งหนึ่งกดมาเฮ้ยชื่อขึ้นครับผมโทเซนคานาเมะโอเคเป็นตัวละครที่ยังไม่มี
รู้เลยอ่ะนี่แหละครับเอามาเพิ่มพลังได้ดีเลยนะแต่จริงๆผมก็อยากได้ฮินาโมริโมโมด้วยนะเอาไว้รอรอบหน้าแล้วกันตอนนี้เราเปิดครบ5ครั้งเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาที่สะสมรางวัลแล้วก็มารับเศษตรงนี้ต่อนะครับผมกดมา50ครั้งเสียงก็จะแหม่งๆนิดนึงเพิ่งตื่นเลยแล้วก็เปิดตรงนี้ฮะของฟรีตู้ใหม่จำกัดเวลาอยู่ไม่นานนะแค่3วันเท่านั้นแล้วเราก็มาทำการรวบรวมกดไปครับผมผสมซุนซุยนาโดโอจังลอบลีลอบลีนาโดโอจังซุนซุยครับ เปิดใช้ก่อนพันธนาการของเขาก็มีคู่กับคุณปู่ด้วยนะครับและพรสวรรค์ของเขาในอารีนาและศึกแย่งชิงเคมปาจิจะอัพอัตราคริติคอลและอัตราต้านคริติคอลของทุกตัวละครนะครับ 0.8% มีเขาก็ดีนะอัพอัตราคริติคอลด้วยนะครับตัวในมูนะครับแล้วเราก็กลับมาทำตัวละครนี้เพิ่มเลเวลไปก่อนขวดใหญ่เลยปึ๊บ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 อัพคุณภาพสักนิดนึงเผื่อได้ใช้ถึงไม่ใช้เราก็จำเป็นต้องอัพอยู่ดีนะครับยังก็ต้องรับของฟรีจากตรงนี้อีกนิดนึงก็อัพ17ดาวได้นะครับอาวุธเราจะได้4เล่มเลยนะ5ดาวได้1เล่มโดยรวมแล้วอาวุธก็จะเป็น7เล่มด้วยกันโอ้แบบนี้ถ้าไม่ตายโหดมากถ้าใครทำสุดนะแต่ก็อาจจะไปสุดยากนะครับซุนซุยซุนซุยก็ค่อยไปว่ากันแล้วกันนะ energy หมดแม่ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองทดสอบตัวจากตรงนี้เอาละกันเลยครับลองเล่นเดี๋ยวลองดูการโจมตีของซุนซุยนะครับอันนี้แบบไม่คอมโบนะเขาจะฟอนครั้งละ2ฮิตนะครับก็3ครั้งก็6ฮิตเลยนะฮะก็สร้างดาเมจจากแบ็ก SP สูงสุดของศัตรูด้วยนะครับเดี๋ยวดูท่าไม่ตายนะมาฟูลี่แอทแทคเขาจะโจมตีศัตรู3ตัวสุ่มนะครับ3ครั้งโชโชและการโจมตีต่อมาของเขาเนี่ยจะฟื้นฟู SP ของเขาเองด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีคอมโบทำให้ตายอีกรอบนึงพัชช์สุ่มสร้างดาเมจ3ตัวดาเมจที่เราได้รับก่อนหน้านี้เราโจมตีสวนไปเห็นไหมครับก็จะได้รับ SP ขึ้นดีเลยแบบนี้ที่เดี๋ยวลองให้ดูนะครับเวลาเขามีสกิลคอมโบเนี่ยตอนที่ยังไม่ใช้ท่าไม่ตายนะเขาจะไม่ได้เลือดคืนนะครับแบบนี้แล้วก็ทุกๆครั้งที่เราโดนโจมตีเนี่ยก็จะได้รับดาเมจลดลงด้วยแล้วก็เคียวระคุซุนซุยเนี่ยคนเซิร์ฟนอกเขาถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นตัวแทงนะครับเขาเล่นเป็นสายดาเมจกันนะฉะนั้นโซ่การต่อสู้ที่เขานิยมใส่กันนะครับก็จะเป็นโซ่ต่อสู้มองกระจ่างที่ผลโซ่นี้ก็จะมีโอกาสมองข้ามเดฟของเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นสายดาเมจเราก็ใส่แบบฟูป้องกันก็ได้นะครับก็จะเป็นโซต่อสู้กล้าหาญอันนี้ก็จะเพิ่มเดฟแล้วก็เพิ่มอัตราบล็อกตัวละครก็จะได้ถึกๆรวมถึงก็โอกาสติดบล็อกของเขาก็จะได้เยอะขึ้นและโซต่อสู้ช่องที่3นะครับเราใส่เป็นยานชนเฉียวอันนี้ผมว่าก็น่าจะเด็ดเลยนะถ้าเลือดต่ำกว่า 40% จะเพิ่มอัตราบล็อกให้ถึง 12.5% เลยแต่เดี๋ยวผมลองใส่โซต่อสู้แล้วเอาไปเป็นตัวละครซับดาเมจดูมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไหวไหมเนี่ย เปิดก่อนนะครับไอสกิลก่อนซุนซุยนะฮะโดดออกไปอันนี้ยังทำไม่เยอะนะครับฟัน1 2 3นะครับก็สร้างความเสียหายได้เยอะอยู่เพราะว่าเขาสร้างความเสียหายจาก Max SP ด้วยเนาะแล้วก็ดูดมาฮะดูเกตยินใช้หาดอ้าวไม่เต็มงานเข้าแล้วไม่นะถ้าไม่ตายไม่ได้แย่แล้วเพื่อนๆผมว่าเราน่าจะโดนสวนตายนะฮะตีเหมือนแกล้งแบบนี้ฆ่ากันดีกว่าโดนลดดาเมจฮะติดสับสนไปอีกอย่าบอกว่าติดป้ายหมู่โอ้โหโดนขี้ด้วยนะครับสับสน2ตัวแต่เกินไปแล้วนะโอ้ยตายไปอีกหนึ่งแย่แล้วอย่างนี้สับสนใส่เข้าไปติดป้ายไปหนึ่งครับดูดเกตดูดมาทำไมเลยเนี่ยตาที่แล้วดูดไม่เต็มงานสิครับนี้งานสิฮะ
ตีกันเองด้วยฆ่าตัวนั้นด้วยดี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 อิจิโกะเป็นซับนะครับได้เวลาที่เราจะสวนกลับแล้วใช่ไหมครับติดพิษไปก่อนนะครับโยโรอิจิต่อยไปก่อนแต่ตัวยังพอยังถึกเลยมาซื้อมาตัวยังถึกนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับยังไงก็ควรที่จะต้องมีตัวละครเคียวระคุซุนซุยติดทีมไว้ถ้ามีหยกวิญญาณกันนะครับอย่าลืมไปหาเปิดกันไว้ด้วยเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แต่เก็บสะสมก็ยังดีสำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกมบิดเทพมรณะชีวิตนิรันดร์ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้ยังไงนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ